เรือเดินทะเลเรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้าเรือบรรทุกสินค้าอันตรายและเรือพัตคารงดเดินเรือเวลา7จ็ดนาฬิกาถึง19บนาฬิกา30นาทีหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จระหว่างสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระปกเกล้าส่วนในเวลา1 2บ0นาฬิกา30นาทีึงถึงเวลา1 5บหนาฬิกางดเดินเรือทุกชนิด เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานกรุงทนบุรีถึงหอประชุมกองทัพเรือและคลองบางกอกน้อยระหว่างปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารค่ะ และในเวลา15นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกางดเดินเรือทุกชนิดหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จระหว่างสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระปกเกล้านอกจากนี้ห้ามเรือทุกลำจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธีทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทางขอสอมมกจึงได้จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรี มายังฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา10นาฬิก30นาทีถึงเวลา19นาฬิกา30นาทีสองเส้นทางเส้นทางที่1ก็คือท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งทนบุรีจอดที่บริเวณหน้าศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลไปยังท่าเรือสมเด็จพระปิ่นฝั่งพระนครใต้สะพานพระปิ่นเกล้าค่ะส่วนเส้นทางที่2คือท่าเรือรถไฟท่าพรานนกท่าวังหลัง จอดที่ประตู8โรงพยาบาลเิริราชส่งปลายทางที่ท่าพระจันทร์ท่ามหาราชปลายทางที่ท่าช้างนอกจากนี้จะมีการซ้อมย่อยและการซ้อมใหญ่ในวันที่23 27กันยายนและวันที่3วันที่7วันที่10วันที่17 และวันที่21ตุลาคมตามลำดับรวมถึงวันพระราชาพิธีจริงก็คือในวันที่24ตุลาคมนี้จะมีการปิดการจราจรทางน้ำและทางขอสองมก็จะจัดรถให้บริการประชาชนเช่นเดียวกันค่ะ